ทหารจากกรมทหารราบที่29จับกลุ่มขบวนการลักลอบขนแรงงานชาวเมียนมาพบเชื่อมโยงถึงเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งจะเร่งดำเนินการสืบสวนต่อไปค่ะชาวเมียนมาซึ่งมีทั้งชายหญิงและเด็กรวม14คนถูกทหารจากกรมทหารราบที่29ส่วนที่กำลังร่วมกับตำรวจตะเวนชายแดนที่136สกัดจับได้ ขณะนั่งโดยสารพาในรถกระบะ4ประตูสีขาวโตโยต้าป้ายแดงที่ขับผ่านเส้นทางจากบ้านบ้องตี้อำเภอไซโยกซึ่งมีตาสารไม่มีนามสกุลอายุ45ปีชาวเมียนมาเป็นคนขับและสารภาพว่ามินายทุนจ้างวานให้ขับรถดังกล่าวขนแรงงานต่างด้าวไปส่งที่มหาชัยคิดค่าใช้ใจ่ายหัวละ 6, 0 0 0บาทและเคยทำมาแล้วสครั้ง จากการตรวจสอบโทรศัพท์ของนายตาซานพบหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับกระบวนการขนแรงงานเพื่อนบ้านเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำตัวแรงงานทั้งหมดพร้อมรถยนต์ของกลางส่งให้สถานีตำรวจปูธรไใส่โยกเพื่อดำเนินคดีตำรวจนครบาลหัวหมากคุมตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออกวิทยาเขตอุเทนทวายไปฝากขังที่สารอาญาผลัดที่หนึ่ง ตำรวจควบคุมตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออกวิทยาเขตอุเทนทวายที่ตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกันฆ่านักศึกษาต่างสถาบันจำนวน5คนมาฝากขังที่ศารอาญาถานนรัชดาผัดแรกพร้อมกับผู้ต้องหาคนที่7คือนายคมสันชูศิล์นซึ่งถูกตำรวจนครบาลตาปูลจับกลุ่มได้เมื่อวานนี้โดยนายคมสันรับสารภาพว่ายอยู่ในกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยระหว่างควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดมาฝากขังตำรวจไม่เปิดเผย รายละเอียดใดๆกับสื่อมวลชนทั้งนี้ผู้ต้องหาทั้งหมดจะครบกำหนดฝากขังผลัดแรกในวันที่29กันยายนนี้ผู้ต้องหาทั้งหมดร่วมกันกอ่อเหตุยิงนายชิศนุพงศ์ศรีขาชาและนายผลวัฒน์จันวิเศษนักศึกษาสถาบาันเทคโนโลยีประทุมวันเสียชีวิตบริเวณถนนเทิดดำริใกล้กับสถานีรถไฟบางซื่อเมื่อวันที่12กันยายนและกอ่อเหตุยิงนายพัชระกัมพลาศิรินักศึกษามหาวิทยายลัยเทคโนโลยีกรุงเทพจนเสียชีวิต ภายในซอยรามคำแหง107เพราะเข้าใจว่าเป็นผู้ที่หญิงนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออกวิทยาเขตอุเทนทวายเสียชีวิตหน้าป้ายรถเมย์ตรงข้ามมาบุญคลองหลังจากนี้ตำรวจนครบาลปทุมวันจะประสานไปยังทหารขอกำลังสายตรวจร่วมเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อรักษาความปลอดภยัยโดยรอบสถานศึกษาทั้งสองแห่งจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ